ืออย่างนี้ครับบังเอิญว่าแฟนผมเนี่ยทำงานอยู่ที่วัดสะเกดนะฮะแถวๆวัดสะเกดทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปอบรมบัญชีและการเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีนี้ระยะเวลาที่ผมต้องรอคอยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าทำไงดีจะบริหารเวลาให้มีประโยชน์ก็เลยเดินมาที่สวนลุมพินีตรงข้างร้านเหมือนเนี่ยฮะที่สวนลุมพินีนี่ก็มาเห็นคนเขาจ็อกกิ้งกันบ้างลำมวยลำไทยเก๊กมีทั้งเด็กคนแก่แล้วก็ผู้สูงอายุอะฮะหนุ่มสาววัยรุ่นออกมาวิ่งกันบ้างเดินกันบ้างลำมวยจีนบ้างเล่นเต้นแอโรบิกดานกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจดูแล้วมันเข้าท่ากว่าแล้วก็เสื้อผ้าเราก็มีอยู่แล้วก็เลยไปซื้อรองเท้ามาสักคู่หนึ่งลองวิ่งตอนแรกก็เห็นเขาวิ่งกันนะฮะก็ดีฮะดีกว่าที่ไปทำอะไรที่มันเปล่าประโยชน์เสียทรัพย์เปล่าไปดูหนังดูละครมันก็ไม่มีประโยชน์ซื้อรองเท้าวิ่งมาวิ่งแล้วก็ทีนี้บังเอิญได้รู้จักกับเฮียไผ่คุณกิติพงศ์ขจรปรัชญาประธานชมรมลมณีนาถเขาก็เลยชวนมาวิ่งก็เลยเริ่มวิ่งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครั้งแรกเลยที่วิ่งเนี่ยวันที่13ตุลาประมาณปี45หรือ47นี่แหละฮะก็วิ่ง 10.5 กิโลเลยมินิมาราธอนเลยครับตอนนั้นวิ่งได้1ชั่วโมง21นาทีครั้งแรกเลยครับก็วิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ฮะตอนแรกนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าดูแล้วร่างกายเราสดชื่นขึ้นแล้วก็ในขณะที่วิ่งไปเนี่ยก็มีการชวนคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียกว่าเกิดความสุขก็เลยหันมาวิ่งดีกว่าก็มากกว่าพันสนามครับเพราะวิ่งแทบทุกอาทิตย์แหละฮะวิ่งทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้ครับส่วนใหญ่ก็วิ่งในกรุงเทพนานๆครั้งไปต่างจังหวัดได้สุขภาพได้คือทำให้เราแอคทีฟขึ้นร่างกายเราก็สมบูรณ์ดีแล้วไม่เป็นโรคการวิ่งเนี่ยนอกจากเราวิ่งแล้วนะฮะเราก็ยังได้คบเพื่อนฝูงมีสังคมคือเป็นอีกสังคมหนึ่งฮะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันคุยกันอย่างความด้วยความเป็นความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาฮะอย่างทักทายกันอย่างคุณลุงบ้างคุณตาบ้างสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะอะไรเงี้ยฮะผู้หญิงก็สู้ๆนะคะอะไรเงี้ยฮะก็พอเห็นเงินประจำแล้วก็บางทีก็บอกว่าหนูเป็น FC ลุงนะคะหรือคนรุ่นวัยเดียวกันก็เนี่ยผมมาวิ่งได้ก็เพราะลุงนี่แหละที่เป็นตัวอย่างของการวิ่งไม่ท้อแท้ใครอยากวิ่งเร็วก็วิ่งไปเราก็วิ่งของเรานั่นแหละครับเพราะว่าร่างกายของเราแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสุขภาพดีวิ่งเร็วได้แต่บางคนเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะปรับกับสภาพการวิ่งผมว่าไม่ต้องรออะไรหรอกครับหันมาวิ่งกันเถอะเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมีประโยชน์ทำให้ร่างกายดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นการทำงานก็ดูแล้วเนี่ยสมองปลอดโปร่งวิ่งแล้วทำให้สุขภาพเนี่ยดีก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าความไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็ซื้อขายกันไม่ได้ฉะนั้นก็ควรจะหันมาวิ่งเถอะครับ